โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับแชมป์ PABA กับช่อง PABA Channel กับการวิเคราะห์ตัวละครในซีซั่น8ตัวต่อไปเลยนะครับกับตัวละครที่ชื่อว่า L'Oreal นั่นเองนะครับผมบอกกันเลยครับว่าส่วนตัวนะที่ผมคิดนะคือ L'Oreal ที่มีการปรับติดคำศัพท์ครบ4มันจะมีการสโลว์ถูกไหมครับสโลว์แต่ก่อนเนี่ย 50% ตอนนี้มาเป็น 50-90% แล้วหมายความว่าในช่วงท้ายเกมเนี่ยมันก็มีการบัฟให้ L'Oreal มันโหดขึ้นแต่ถ้าเรามาวิเคราะห์ดีๆนะครับที่ L'Oreal เข้ามาในช่วงแรกๆนะฮะคือ L'Oreal เนี่ยมันสามารถที่จะสแปมสกิลในช่วงต้นเกมเลเวล2เลเวล3ประมาณนี้ทำให้สโล 90% มีผลมากในการไล่ฆ่าไล่แก๊งนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันโหดมากช่วงต้นเกมแต่มันด้อยลงในซีซั่น6จากสโล 90% เหลือ 50% ก็มีปัญหาจนเราต้องไปออก 40 รีเวนนะฮะก็ปัจจุบันเนี่ยกลายเป็น 50-90% แล้วถามว่ามันโหดไหมส่วนตัวผมมองว่าต้นเกมก็ยังดูเนิบๆอยู่นะถ้าเทียบกับตอนที่มันเข้ามาตอนแรกแต่นะครับอย่าตกใจไปนะครับซีซั่น8มันผ่านอะไรมาเรื่องราวมาต่างๆนานาเนี่ยมีไอเทมที่มีการบัฟแล้วเอื้อกับL'Orealอยู่หลายชิ้นมากเช่น1รองเท้าลดคูลดาวน์นะครับรองเท้าลดคูลดาวน์นะครับแต่ก่อนราคา760บาทลดคูลดาวน์อยู่ 10% ตอนนี้ลดราคาเหลือ710บาทนะครับลดคูลดาวน์อยู่ 15% ถ้าเรามองแบบนี้เราจะพอทราบนะครับว่าL'Orealเนี่ยเป็นตัวละครเมจิก DPS หมายความว่ายังไงหมายความว่าL'Orealไม่สามารถสร้างดาเมจเวทได้รุนแรงในระยะเวลาสั้นๆแต่ถ้าให้เวลากับมันนานๆเนี่ยนะครับมีการสแปมเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ทำให้L'Orealสร้างดาเมจเวทได้สูงมากนะฮะเพราะนั้นL'Orealเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่าบิงหรือท่า2เนี่ยมันสามารถหลบ CC ได้นะครับภายในเซี่ยววิถ้าเรามีลดคูลดาวน์ที่ว่องไวแต่จะท่าอัลติเมทสกิลนะครับที่ทำให้ลดคูลดาวน์ทุกสกิลเนี่ยลดลงเกือบครึ่งหนึ่งนะฮะอีกอย่างหนึ่งครับL'Orealเป็นตัวละครที่มีค่า CSPD สูงๆหรือ Clash Speed Skill หรือการโยนสกิลสแปมสกิลเรื่อยสูงมากเพราะนั้นL'Orealถ้ามีลดคูลดาวน์จะสำคัญมากนะครับรองเท้าลดคูลดาวน์มีการปรับไม่ว่าจะเป็นการลดราคาลงแล้วก็เพิ่มคุณสมบัติขึ้นเนี่ยอันนี้ก็เป็น1ไอเทม2นะครับไอเทมอย่าง 40 Revenge ที่เราพูดกันว่าในซีซั่น6เราเอา 40 Revenge กลับมาแต่พอเรากลับมาใส่ให้L'Orealแล้วสักพักหนึ่งมีการปรับ 40 Revenge นะฮะให้ 40 Revenge เนี่ยมีการต้านทานเวทลดลงเอาออกไปเลยไม่ใช่ลดลงเอาออกไปแต่ใส่เลือดเข้ามาแต่ถ้าเรามาวิเคราะห์ดีๆนะครับต้านทานเวทกับเลือดอะไรสำคัญกับL'Orealผมบอกเลยว่าเป็นเลือดนะครับเพราะL'Orealแต่ก่อนเนี่ยจะแพ้ตัวแครี่สายแดมนะครับไม่ว่าจะเป็นไวโอเลตก็ดีนะครับเฟนิกซ์ลินดิสอะไรประมาณนี้ที่มีการตีไกลอย่างเช่นจ็อกเกอร์อย่างเงี้ยเอลซูเนี่ยที่เข้ามาใหม่เนี่ยL'Orealเสียเปรียบครับแต่การที่มีเลือดเยอะๆเนี่ยมันสามารถที่จะต่อต้านกับพวกแครี่ได้นะครับกับอีกอย่างหนึ่งคือเขาปรับให้โซลิเวอร์ไม่สามารถใช้ได้กับตัวตีไกลแล้วเพราะนั้นเนี่ยL'Orealเนี่ยยิ้มเลยนะครับเพราะนั้นแต่ก่อนมันเคยโดนโซลิเวอร์ตีแบบไกลๆแรงๆมาทีนึงจากไวโอเลตก็ดีจากตัวละครแบบลินดิสเนี่ยก็มีการปรับออกไปทำให้L'Orealเนี่ยมันสามารถที่จะยิ้มมากขึ้นในซีซั่นนี้นะฮะไอเทมที่สำคัญอีกชิ้นหนึ่งของL'Orealที่ผมมองว่าสำคัญมากๆก็คืออาร์โกนี่นะฮะเพราะว่าอาร์โกนี่เนี่ยตอนซีซั่นเก่าๆเนี่ยมันมีคุณสมบัติในเรื่องของเหมาะกับเมจิก DPS ก็คือการเพิ่มเกาะให้สามารถสแปมสกิลยืนได้นานในไฟท์แต่การทำดาเมจเวทดันเป็นเหมาะกับสายแดมมีการคูลดาวน์มีอะไรต่างๆนะซึ่งต่อมามีการปรับให้อาร์โกนี่มีการเผาสกิลไปเรื่อยๆเพราะนั้นอาร์โกนี่จะเหมาะกับตัวที่มีค่า CSPD สูงๆหรือการแคสสปีดสกิลการโยนสกิลสูงเนี่ยยิ่งมันโยนสกิลเข้าไปไวๆมันก็จะเบิร์นมันก็จะลวกศัตรูได้นานแล้วก็รุนแรงมากยิ่งขึ้นนะฮะมันก็จะไปเรื่อยๆแหละมันก็สแปมเพราะอาร์โกนี่เนี่ยมันถูกปรับมาให้มาใส่กับL'Orealนะวันนี้ผมจะมีเซตไอเทมอยู่2เซตมาแนะนำเพื่อนๆนะครับซึ่งเป็นเซตไอเทมที่น่าจะเหมาะกับ2สถานการณ์นะผมจะไม่ทำคลิปเหมือนซีซั่นเก่าๆแล้วที่ทำมาเซตเดียวนะครับวันนี้เรามาดูไอเทม2เซตกันเลยครับผมเทมL'Orealในซีซั่น8ดีกว่านะครับว่าL'Orealควรออกเทมแบบไหนซึ่งในซีซั่น8เนี่ยผมก็ต้องการเห็นพัฒนาการของเพื่อนๆในพี่น้องในช่อง PABA Channel นะครับในการวิเคราะห์การออกไอเทมให้เป็นนะเพราะนั้นวันนี้ผมขอแยกไอเทมออกเป็น2เซตละกันตามรูปแบบเกมนะในรูปแบบแรกเขาเรียกว่า Snowball นะครับการเล่นแบบชิงความได้เปรียบในช่วงต้นเกมเหมาะกับคนที่มีสกิลเพย์สูงๆและต้องการที่จะชิงความได้เปรียบในช่วงต้นเกมนะฮะเพราะนั้นไอเทมชิ้นแรกนะครับของ Magic DPS ส่วนใหญ่ก็จะเป็น Off The Magi นะครับคือลดคูลดาวน์ 10% นะครับแล้วก็ได้พลังเวทแล้วก็ได้เลือดนะฮะนี่เป็นสิ่งสำคัญแต่เราจะเริ่มมาแหวกแนวแหวกสเต็ปก็คือในเรื่องของรองเท้าลดคูลดาวน์ละบิลเท้าลดคูลดาวน์ที่มีการปรับมาเรื่อยๆเนี่ยให้มันดูดีขึ้นแล้วก็ราคาถูกลงแล้วก็คุณสมบัติเพิ่มขึ้นผมมองว่ามันช่วยให้L'Orealต่อคอมโบได้ดีขึ้นเพราะตอนนี้ลดคูลดาวน์ชิ้นแรก 10% ชิ้นนี้ 15% ก็เป็น 25% แล้วนะครับคือไอเทมอย่าง 40 Revenge เอามาใช้แล้วเพราะว่า 40 Revenge เนี่ย 1 ได้ Mobility นะครับเคลื่อนที่ 5% นะครับแล้วก็ได้พลังชีวิต850นะแล้วก็ได้ CC สำคัญนะครับ 20% สโลว์เพราะฉะนั้นการได้ 40 รีเวนท์ทำให้ลอเรียลสามารถที่จะไล่ในช่วงต้นเกมได้นะฮะต่อมาไอเทมชิ้นต่อไปก็คือหลีกไม่ได้หรอกครับที่จะต้องออกอาร์โกนี่เพราะอาร์โกนี่อย่างที่ผมกล่าวมาแล้วมันเป็นไอเทมหลักของ Magic DPSมีการสแปมสกิลไปเรื่อยใครมีค่า CSPD สูงย่อมได้เปรียบในการใช้อาร์โกนี่นะฮะแล้วก็สิ่งที่ผมมองว่ามันขัดหูขัดตาผมก็คือคนเล่นลอเรียลส่วนใหญ่ชอบออกไดเดมนะครับคือผมอยากมองว่าไดเดมเนี่ยควรที่จะไปออกคู่บูมสติ๊กนะครับเพราะว่าไดเดมเนี่ยเขาบอกว่าพลังเวทเพิ่มขึ้น 35% นะครับเพราะนั้นเนี่ยเฮ้ยมันต้องมีพลังเวทเยอะๆมันถึงจะทำให้ไดเดมมันทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับดาเมจเวทอยู่240ก็จริงแต่สกิลติดตัวมันไม่คุ้มเพราะนั้นผมจะจัดไดเดมเนี่ยไปอยู่กับเมจิกแดมนะครับไอ้พวกลาสพวกกริกซี่อะไรพวกนี้ที่มันมีดาเมจเวทแรงๆออกบูมสติ๊กมาแล้วออกไดเดมเนี่ยมันส่งเสริมให้มันโป๊กสกิลแรงแต่ลอเรียลผมมองว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับไดเดมเท่าไหร่นะผมมองในส่วนของตัวโซสกอร์เป็นหลักนะครับโซสกอร์เนี่ยมีดาเมจเวทอยู่240ซึ่งเมื่อเทียบกับไดเดมเนี่ยเฮ้ยแม่งเท่ากันว่ะแต่โซสกอร์นะครับได้ในเรื่องของการตัดฟื้นฟูไอ้ตัดฟื้นฟูเนี่ยเราต้องมองว่าช่วงหลังๆเนี่ยไอเทมไม่ใช่ไอเทมสิครับโทษทีตัวละครหลังๆเนี่ยส่วนใหญ่แม่งก็ฟื้นฟูกันทั้งนั้นเลยไอ้ลำตัวต้นมงต้นไม้อะไรฟื้นฟูจนน่าเบื่อนะฮะเพราะนั้นการออกตัดฟื้นฟูมาทำให้มันสามารถล้มแทงได้ไวมากเมื่อโซสกอร์มาบวกกับอาร์โกนี่ผมมองว่ามันออกฤทธิ์ได้ดีมากขึ้นคือ CSPD สูงๆแล้วก็ AOE สกิลกว้างๆนะฮะเพราะนั้นในวงไฟเนี่ยการออกโซสกอร์มาแล้วอย่างโซสกอร์มีเลือดอีก500ทำให้ลอเรียลโหดมากขึ้นนะครับส่วนชิ้นสุดท้ายนะครับของลอเรียลเนี่ยผมมองในเรื่องของการปรับตามรูปเกมเช่นถ้าเวทโหดเนี่ยผมก็แนะนำให้ออกเมนเดเรียนออฟทอยนะครับถ้าเวทศัตรูมีเป็นเวทโหดเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบว่าเฮ้ยเป็นกระตงกระต่ายอะไรแบบว่าตีรัวๆตอนนี้เราจะไม่ต้องสนใจลดคูดาวเพราะตอนนี้เราต้องรู้ก่อนนะครับว่าลดคูดาวนี้10เป็น20นะครับ20บวก15เนี่ยมันคือ35แล้วนะถ้าเราออกเป็นเอจิสเนี่ยมันก็ทำให้ลดคูลดาวน์มันเวอร์เกินนะมันคิดแค่ 40% นะเกม RV เกินนั้นมันไม่คิดแต่ไม่เป็นไรครับถ้ากระต่ายโหดเนี่ยหรือตัว DPS โหดเนี่ยอย่างเช่นเทลอนัสอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ต้องออกเป็นตัวเดเอจิสมาปิดช่วงท้ายๆนะแต่ถ้าเป็นสายโป๊กโหดลินดิสเนี่ยที่เราแข่งขันอะไรที่ผ่านมาลินดิสมันก็โหดเนาะเฉิดฉายพอสมควรเพราะฉะนั้นการออกเมลออฟเฟนก็มาช่วยได้นะครับช่วยแก้ลินดิสได้พอสมควรนะฮะหรือถ้าจะโถมเป็นพลังเวทไปเลยแล้วก็ดูว่าเกมมันสโนบอลจริงนะเพราะเซตนี้เป็นเซตสโนบอลแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันได้เปรียบอะแล้วก็ออกเป็นHoly of Holy ไปเลยนะครับก็คือปิดดาเมจเวทแรงๆแล้วก็มีเลือดสูงๆเข้าไปเลยนะครับก็ประมาณนี้สำหรับเซตสโนบอลเรามาดูเซตอีกเซตหนึ่งเลยกว่านะครับเซตที่เรียกว่าเซตแบกทีมนะครับหรือว่าเซตยังไงอะคือเพื่อนแม่งไม่เอาแล้วเราต้องแบบว่าแบกทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับตัวเราแล้วก็แครี่ทีมนั้นมันก็ไล่ฆ่าเพื่อนเราเป็นหมูเป็นหมาเลยนะก็คือรองเท้าเนี่ยก็คือการ CC นะครับคือตรงนี้เราต้องการ CC แล้วเพราะว่าการ CC เพราะว่าเราจะไปอาศัยท่าบิงเหมือนเซตแรกไม่ได้ละเพราะเซตแรกเนี่ยเป็นเซตที่เราน่าจะได้เปรียบอะคือการโถมเข้าไปแต่เซตเนี่ยเป็นเซตที่เราต้องรับตีนนะครับเอาหน้าไปแนบตีนบ้างรับไปหน้าไปกันสกิลเพื่อนบ้างการได้รองเท้าการฐานะมาเนี่ยผมว่าก็โอเคนะต่อมาเราจะตัดที่เอจิสเลยนะครับตอนนี้ลดคูลดาวน์อยู่ที่ประมาณ 30% แล้วนะครับก็เป็นเดเอจิสขึ้นมาเลยแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นไอเทมอย่างชิ้นที่4ก็จะเป็นปิดลดคูลดาวน์สุดท้ายก็คืออาร์โกนี่นะครับเราจะสังเกตได้ว่ามันก็จะแตกต่างจากเซตแรกนะมันจะไม่ต้องการ 40 รีเวนท์ละเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้นเกมเราไม่เน้นเราเน้นฟาร์มเราเน้นแบบว่ายืนนานๆนะครับต้นเกมเนี่ยเราต้องการ 40 รีเวนท์เพื่อไล่ค่า mobility 1 ละ 2 cc เข้าไปกดนั่นคือ snowball แต่ต่อมานี่คือเซตเล่นแบบเซฟเล่นแบบเฮ้ยต้องการท้ายเกมแหละต้องการดึงเวลาให้เราพาเพื่อนชนะนะครับไอเทมอย่างโซสกอร์ยังถูกนำมาคิดอยู่นะครับที่ผมมองว่าในเซตไม่ว่าจะเป็นเกมตามหรือเกม snowball เนี่ยเฮ้ยแม่งไอโซสกอร์มันก็สำคัญนะครับชิ้นสุดท้ายตามเกมเช่นเคยนะครับก็คือคุณจะออกเป็น holy or holy ก็ได้ถ้าคุณคิดว่าพอต้นเกมเนี่ยคุณก็เซฟตัวเองมาเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยท้ายเกมเราชิงความได้เปรียบแล้วเราก็ออกเป็น holy or holy เลยเพราะว่าอย่าลืมว่าพอท้ายเกมมาสโลว์ 90% ของลอเรียลเนี่ยมันจะทำงานแล้วนะครับคือมันจะโหดแล้วแหละนะแต่ถ้าเวททางนั้นโหดแล้วก็ออกเป็นตัว Mandarin of Toy ก็ได้ครับ Mandarin of Toy ก็ช่วยได้ในส่วนของการเวทนะครับหรือถ้าเราเจอพวกสายโป๊กโหดก็เช่นเคยครับ Mail of Fate นะครับโอเคแต่ถ้าเกิดแบบเฮ้ยดูแล้วแบบมัน DPS กระต่ายมันโหดจริงๆอ่ะเอจิสเอาไม่อยู่คุณก็ออกเป็น Shield of the Lord ก็ได้นะครับแต่ข้อเสียของ Shield of the Lord ก็คือ Shield of the Lord กับเอจิสไม่ทับกันแต่ Shield of the Lord เนี่ยมันมีระยะใกล้เพราะนั้นหากท้ายเกมเนี่ยคุณต้องบิงเข้าไปที่ใกล้ศัตรู นะครับโอเคนะช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าผมจะแนะนำก็คงเป็นการเวทแหละนะครับก็คือสมบูรณ์อันนี้คือเซตที่เรียกว่าเซตเกมแบบเล่นเซฟๆแล้วก็เล่นแบบเกมตามเนาะแต่ถ้าเกมสโนว์บอลจะเล่นอีกแบบหนึ่งเพราะนั้นเราเลี่ยวนะครับในซีซั่น8ควรจะมีไอเทมอยู่2เซตเวลาการเล่นเนี่ยผมอยากให้แนะนำในการฝึกในการประเมินแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆในการปรับการใช้การฝึกสกิลเพย์ผมเนี่ยเล่นลอเลี่ยวเนี่ยผมก็เล่นไม่เก่งหรอกนะครับแต่ผมจะเล่นลอเลี่ยวใน2เซตไอเทมผมพยายามที่จะเล่นในส่วนของเกมตามก็ดีหรือว่าในส่วนของเกมสโนว์บอลผมก็จะต้องฝึกในส่วนของ2เกมนะการซื้อไอเทมก็ต้องตามสถานการณ์นะครับผมในส่วนของรูนเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของรูนกันเลยดีกว่านะครับว่ารูนควรออกแบบไหนครับผมควรออกรูนแบบไหนเนาะเพราะว่าลอเรียลเนี่ยมันตีเป็น 2 ดาเมจหลังจากใช้คำสาปครบ4ระเบิดเป็นดาเมจเวทจริงถูกไหมเพราะนั้นรูนสีแดงเนี่ยผมก็มองในเรื่องของเศษนะครับคือเติมพลังเวทที่รุนแรงไปเลยนะไม่ต้องมีจอดก่อเวทอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับต่อมารูนตรงกลางเนี่ยผมมองว่าโปรเทคนะเพราะว่าโปรเทคเนี่ยได้โมบิลิตี้และได้เลือดแล้วก็ได้การฟื้นฟูเลือดในระหว่างที่เราเดินเปลี่ยนเลนเปลี่ยนไฟเนี่ยก็สามารถที่จะมีเลือดเด้งขึ้นมาก็ช่วยได้เยอะนะครับปัญหาเนี่ยมันจะอยู่ที่รูนสีเขียวนะครับว่าสีเขียวควรออกรูนแบบไหนดีนะครับจริงๆบางคนก็จอกเป็นกรอบนะครับบางคนก็จอกเป็นเวทแวมไพร์กับกรอบในจิงฮาร์ดเนี่ยผมมองว่าแม่งลอเรียลน่าจะเหมาะนะเพราะว่าเซตไอเทมผมจะไม่มีเวทแวมไพร์เลยนะจะไม่มีเลเวลซิ่งนะครับในซีซั่น8เพราะนั้นการได้เวทแวมไพร์มา 7% นะก็ถือว่าช่วยได้นะครับ 0.7 ต่อเม็ดใช่ไหม10 เม็ดก็7%เพราะนั้นเราเลือกในซีซั่น8ผมจะมองว่าผมจะออกเป็นรูนเศษนะครับสีแดง10เม็ดแล้วก็โปรเทค10เม็ดแล้วก็ตัวเมจิกฮาร์ท10เม็ดนะครับก็ได้ทั้งเกราะแล้วก็ได้ทั้งเวทแวมไพร์นะเพราะนั้นรูนก็ประมาณนี้นะครับก็คล้ายๆเดิมนั่นแหละเพราะนั้นก็ใครที่ดูแล้วก็ขอขอบคุณมากนะที่ติดตามกันมาแล้วก็ดูกันมายาวๆเนี่ยนะครับก็ขอขอบคุณมากที่รับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะก็หลังๆนี่ผมจะทำคลิปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ค่อยถี่อ่ะเพราะผมตอนนี้งานผมค่อนข้างจะเยอะนะครับก็ขอขอบคุณนะที่ยังติดตามกันอยู่นะครับก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะก็โอเคครับผมขอขอบคุณมากครับที่รับชมขอขอบคุณครับ